ว์เพลง Smash or Pass ครั้งแรกเป็น OST ของ Animation ภาพยนตร์เรื่อง Out of the Nest องค์คลักพี่เจี๊ยบค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้เต้นกับน้องๆเจี๊ยบทั้ง7ตัวด้วยรู้สึกว่าน้องๆน่ารักมากเลยค่ะอยากแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์น้องพาโดค่ะน้องพาโดเป็นลูกเจี๊ยบที่แข็งแรงค่ะแล้วก็แม่นยำค่ะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนๆหลายๆคนของอ้ายค่ะเป็นลูกเจี๊ยบที่ชื่อว่าทวิกค่ะทวิกก็จะเป็นลูกเจี๊ยบที่เป็นคนเป็นตัวที่คอยสร้างพลังบวกให้กับพี่ๆทุกคนคอยมอบความอบอุ่นด้วยความที่น้องจะตาหวานตาแหววแล้วก็ตากลมโตค่ะก็จะเป็นความน่ารักในกลุ่มค่ะค่ะของป้าออมค่ะสีน้ำเงินน้องพัฟค่ะน้องจะแบบทุกคนจะไม่ค่อยเห็นตาเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยลืมตาขึ้นมาเขาขี้เศร้าแต่ว่าวันนี้คือเขาแบบเอาผมขึ้นนิดนึงแบบเต้นด้วยกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นตัวขี้เศร้าค่ะของมายนะคะเป็นน้องเทล่าค่ะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าตัวจิ๋วชายก็จะเป็นแบบตัวที่ฉลาดแล้วก็มีความยุติธรรมประมาณนั้นค่ะส่วนของหน้าเป็นน้องลีฟค่ะเป็นสีเขียวก็น้องจะมีความขี้กลัวนิดนึงขี้ตกใจค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะสุดท้ายนะคะตัวเรนเป็นตัวน้องทินนั่นเองคือเลยก็มีเนี่ยก็จะคือเป็นลูกเจี๊ยบสุดแบบสุดเป๊ะเด็ดนึงอะไรเงี้ยหลายคนก็จะบอกว่าน้องมันจะนิ่งๆแบบเก๊กๆเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกันค่ะว่าจะเก๊กขนาดไหนภาพยนตร์เรื่อง Out of the Nest องคลักษ์พิทักษ์เจียมด้วยนะคะเข้าโรงแล้ววันที่5กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราด้วย Smash or Pass เป็นเพลง OST นะคะไปฟังกันได้ค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะสี่ล้านก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ซัพพอร์ตเพลงใหม่ของพวกเราคิดคิดนะคะก็วันนี้4ล้านวิวแล้วก็คาดหวังให้มันไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็มีชาเลนจ์เต้นด้วยนะคะคิดๆก็ฝากไปเต้นกันได้ค่ะติดแฮชแท็กคิดคิดชาเลนจ์ได้เลยค่ะอย่างเพลงนี้ได้พี่มาโอมาเป็นเอ็นดีไทยด้วยเป็นยังไงบ้างคะพี่มาพี่มาริโอน่ารักมากๆแบบส่วนตัวพวกเราคุยก็เป็นแฟนคลับตัวยงที่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอตัวจริงๆเขาแบบไนท์ชอบมากแล้วก็เป็นมิชลินมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปชมความหล่อความน่ารักของพี่มาโอด้วยนะคะในมิชลินนะคะสุดพี่โอ้ไหมสุดสุดเขินมากพี่โชนค่ะพี่โชนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างคะพี่แจ้งพี่อาว่าอะไรบรรยากาศทำงานดีค่ะรู้สึกว่าพี่โอ้แบบว่าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเกรงหรือว่าไม่ทำให้รู้สึกแบบอึดอัดตอนช่วงทำงานแหละพี่โอแบบว่าเขาด้วยค่ะพี่โอแบบว่าเป็นรีมากๆค่ะแล้วก็แบบก็ไล่พฤติกรรมกับเราได้ง่ายมากเลยค่ะรู้สึกว่าทำงานได้ราบรื่นมากๆแล้วคือก่อนหน้านี้สีขาวเขาไปส่งคอนเสิร์ตของพี่มินเช่นมาค่ะก็อย่างล่าสุดมีหนูมีพี่แฮนพี่โจพี่มายค่ะก็ได้ไปร่วมคอนเสิร์ตของพี่พีพีบิวกินมาก็สนุกดีค่ะเป็น2วันที่คิดว่าน่าจะสนุกมากๆเป็นคอนเสิร์ตที่คนเยอะมากแล้วก็โปรดักชันอลังการมากค่ะวิ่งกันตาเหลือกอยู่เหมือนกันค่ะมันแบบ energy มันขนาดไหนคะมันแฟนเยอะมาก20,000กับ20,000เนาะเยอะค่ะเยอะจริงๆแบบมวลมหาประชาชนจริงๆค่ะไม่ใช่คำนี้ได้เลยนะเพราะเหมือนพอพวกเราขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็แบบเรียกว่าอะไรแฟนๆพีพีวิกินเขาเยอะมากๆแล้วเขาก็ energy แบบล้นเหลือมากๆพวกเราก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งเนาะที่เห็นน้องคุณเยอะขนาดนั้นจะมีโอกาสไหมเราคนเจ็ดคนคอนเสิร์ตโอ้คอนเสิร์ตหน้ายังไม่รู้แต่ว่าคอนเสิร์ตพวกเราก็จริงๆหาดูได้แล้วเนาะใช่แล้วค่ะหาดูที่ไหนคะคุ
สามารถพูดไม่ได้ค่ะค่ะเออมีให้ติดตามชมอย่างปีนี้ยังจะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรให้แฟนได้ติดตามมั้ยคะด้านไหนเหรอได้ทุกด้านเลยไม่ว่าจะด้านไหนก็รอติดตามนะคะรับรองว่ามีให้เยอะใช่แน่นอนคือมีอ่ะมันมีแน่นอนแต่ว่าพวกหนูอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นพูดก่อนไม่ใช่อะไรพวกหนูก็ลืมเหมือนกันงานเยอะติดด้านไหนบ้างแบบแสดงเพลงภาพยนตร์น่าจะมีครบทุกอย่างครบรถแน่นอนมีค่ะมีอยู่ค่ะมีอยู่เนาะมีอยู่ค่ะเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเนาะได้อยู่แฟนเขาเป็นห่วงไหมคะบอกอะไรดีซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตเรื่อยๆซัพพอร์ตเรื่อยๆเป็นกำลังใจจริงๆแค่เห็นแฟนๆทุกคนยังคงมาตามพวกเราในทุกๆงานก็ดีใจมากแล้วค่ะจริงๆคือเราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองหรอกเราก็ห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าบางคนคือคุ้นหน้าคุ้นตาเลยเจอกันทุกงานเลยนะยังไงได้หลับแน่นอนไหมอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเราไม่อ่อมเขาก็ใช่เราเป็นกำลังใจให้กันและกันละกันค่ะเฮ้ยเพื่อนตอบไลน์ปากงานน้องด้วยขอบคุณครับ